สุดไม่พร้อมมีลูกอายุเยอะหวั่นไม่ทันโลกโสดมานานมากและไม่มีข่าวว่าจีบสาวคนไหนล่าสุดได้เจอนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุดบานแย้มที่มาร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องพิศวาสข้ามภพที่วัดราชสัทธาธรรมเลยยักถามเรื่องความรักเพราะก่อนหน้านี้เคยพูดว่าหลังบวชพร้อมจะมีความรักแล้วซึ่งเจ้าตัวตอบว่ามันไปกลับเลยครับหลังบวชพร้อมที่จะมีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยไม่ได้บอกว่าจะโสดยาวเรื่องลูกอาจจะไม่มีเพราะพี่ชายมีลูกแล้วตัวเราปีนี้40แล้วถ้าเรา60ลูกเพิ่ง20แล้วมันไม่ได้มีตอนนี้ไงกว่าจะเราต้องหาใครอีกแล้วต้องมานั่งดูกันอีกปี2ปีกว่าจะมีก็ต้องอายุ42ถึง43แล้วเราจะดูแลไหวไหมเรื่องสังคมโซเชียลเราจะทันเขาไหมในโลกดิจิตอลมีคนคุยไหมตอนนี้ก็มีแต่ไม่ได้แบบสร้างครอบครัวได้ครับเรื่องแต่งงานก็อาจจะไม่มีใครเข้ามาต้องรับได้ในเรื่องนี้ใช่ครับถ้ารับไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแต่เราต้องบอกชัดเจนว่าเราอาจจะอยู่กันเป็นแบบตายายแล้วมีหลานที่เป็นลูกของพี่ชายอยู่ด้วยแต่ถ้ามันจะมีก็ไม่ได้บังคับแต่ถ้าตั้งใจมีเลยคงไม่ใช่แล้วคุณแม่ว่ายังไงบ้างจริงๆคุณแม่อยากให้มีแม่อยากเห็นลูกเราด้วยความที่เราอายุแบบนี้แล้วคือถ้าจะมีก็มีถ้าจะมาก็รีบมาแต่ถ้าจะไม่มาก็ไม่ต้องมาแล้วโอกาสปุ๊บปั๊บมีไหมพูดเหมือนเป็นลางเลยหัวเราะก็โอเคถ้าปุ๊บปั๊บรับโชคก็ดีถ้าเป็นลูกเราเราก็พยายามจะสอนเขาว่าจะทำอะไรก็ได้นะแต่ขอให้เอาตัวรอดได้พอแล้วจบหาเมียก่อนหัวเราะหาแม่ของลูกก่อนค่อยหาลูกเรียกว่าตอนนี้มีคนคุยแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นมันยากนะคู่นอนกับคู่ครองมันคนละคำเลยนะมันห่างกันมากต้องบอกอย่างนี้ผมโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นมากพ่อแม่อยู่ด้วยกันมา30กว่าปีก็ยังอยู่แบบนั้นเราอยากให้ลูกเราสัมผัสเหมือนที่เราสัมผัสไม่ใช่โตมาพ่อไปไหนแม่ไปไหนทำไมพ่อต้องอยู่อีกบ้านแม่ต้องอยู่อีกบ้านเราอยากให้ได้ฟีลเหมือนที่เราสัมผัสมากกว่าพอมันอยู่ครบเมื่อลูกเราเกเรเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเราได้แต่ถ้าเขามีปมอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีเขาจะไปหาพ่อหรือแม่เขาจะยังไงอันนี้คือข้อสำคัญที่อยากให้มันสมบูรณ์ที่สุดไม่ได้อยากเอะอะก็มีลูกกันเถอะมันไม่ใช่เรื่องรับผิดชอบวันสองวันมันต้องรับผิดชอบเขายาวทั้งชีวิตด้วยภาพลักษณ์ของเราอาจจะทำให้มีคู่ยากไหมก็ไม่รู้สิถ้าคุณรู้จักผมจริงๆจะรู้ว่าผมเป็นคนดูแรงแต่ทำทุกอย่างเพื่อช่วยสังคมหมดเลยนะเมื่อไหร่ที่มีอะไรให้ช่วยต้องเห็นชื่อเราเป็นชื่อแรกจะบอกว่าสร้างภาพก็สร้างภาพเถอะเราสร้างภาพที่ดีถ้าจะมองแบบนั้นก็ห้ามไม่ได้สาวๆเข้ามาหาเราเยอะไหมมีเรื่อยๆแหละแต่ในช่วงที่เราบ้าทำงานเราก็จะทำงานแล้วยิ่งตอนนี้มีหลายอาชีพด้วยก็ยิ่งไม่มีเวลาละครเปิดสองเรื่องไหนจะดูแลต้นไม้ไหนจะหาเลขทะเบียนวุ่นวายไปหมดไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยครับถ้ามันจะมามันมาเองถ้าโหยหามันจะมาไม่ดีก็ไม่โหยหาดีกว่าคนที่เข้ามาต้องเป็นยังไงไม่ต้องอะไรเลยครับขออย่างเดียวอย่างงอแงอย่างงี่เง่าอย่าจุกจิกให้เข้าใจเราไอ้เรื่องหน้าตาว่ากันอีกทีแต่อย่าแบบทำไมไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบไลน์เข้าฉากพกโทรศัพท์ได้ที่ไหนอยู่ไหนอ่ะขอฟังเสียงกองหน่อยสิก็ไปเลยครับตามสบายครับไปตามทางของคุณเลยฮะต้องเข้าใจเราเลยว่างานเราไม่เหมือนคนอื่นบางทีก็ไม่มีสัญญาณโทรมาไม่ติดแล้วทะเลาะกันทั้งวันก็ไม่ใช่แล้วเราไม่สบายใจไม่เอาเชิญครับผมยิ้มขอบคุณรูปจากไอจีอาร์ตล่างเฟซสุด98
หวานชื่นปนัดพงษ์เนวิวาตื่นเต้นเตรียมใช้ชีวิตคู่ย้ายเข้าบ้านฝ่ายชายหวานชื่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงปนัดมือกีตาร์วงเกสโนวาคงแฟนสาวเนเข้าประตูวิวาตื่นเต้นเตรียมใช้ชีวิตคู่ย้ายเข้าบ้านฝ่ายชายวันที่9พฤษภาคมคู่รักสายอาร์ตนัดปนัดคุณประเสริฐมือกีตาร์วงเกสโนวาคงเนอโนไทยนิรุตติเมธีเข้าพิธีแต่งงานและพิธียกน้ำชาณห้อง BLROOM โรงแรมคาเปลล่าแบงคอกท่ามกลางความยินดีจากทั้งสองครอบครัวโดยบรรยากาศภายในเต็มไปด้วยความสดใสและความอบอุ่นล่าสุดวันที่9พฤษภาคม65นัดปนัดและเนอโนไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงงานแต่งงานและการวางแพลนชีวิตคู่นัดปนัดจริงๆแล้วขอกันไปนานมากๆ2ปีด้วยโควิดเนื้อทำให้ไม่สามารถจัดงานได้สักทีเราเองก็รู้สึกไหนๆจะแต่งกันทั้งทีมั่นกันทั้งทีก็ต้องเชิญเพื่อนๆมาให้ครบกันสักหน่อยคิดว่ารอเวลาให้มันเหมาะสมดีกว่ามาถึงแล้ววันนี้ก็ดีใจมากๆเนจากการคบกันเป็นคู่แรกตอนนี้แต่งเป็นคู่สุดท้ายของวงวันนี้สดใสมากเป็นทีมอะไรเนทีมงานมันเหมือนเนคค่ะถ้าเกิดเป็นศิลปินวาดรูปก็จะมีตัว ANO อยู่แล้ววันนี้จากที่พี่ๆเห็นมันจะมีดอกไม้มันเหมือนกับน้อง ANO อยากให้เดินทางไปโลกความสดใสของเราทั้งคู่อยากให้พี่ๆได้สัมผัสกับฟิลนี้โน้ตปนัดเราก็รู้สึกว่างานมันปกติสีสันไม่ได้เยอะเท่านี้เราก็ไม่ได้ชินสักเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าเราอยากจะได้อะไรที่มันแบบว่าแหวกแนวขึ้นมาต้องขอบคุณที่รังสรรค์จัดดีไซน์นี้ออกมาได้ครับตอนแรกก็คุยกันเยอะเพราะเนคเขาก็เป็นอาร์ติสต์เหมือนกันเลยว่าเรามีคาแรคเตอร์เรามีไอเดียยังไงพี่เขาก็รังสรรค์ออกมาให้มันงดงามแบบนี้เนคดอกไม้สีพี่เขาก็ประยุกต์ให้เข้ากับการ์ตูนของเนทได้ดีมากด้วยความที่เราสองคนอยากสนุกชุดก็ผิดประเพณีทุกอย่างยกน้ำชาก็เป็นชุดสีชมพูช็อปปิ้งพิงค่ะแล้วจริงๆที่ประทับใจกว่านั้นอีกเรื่องหนึ่งคือชุดไทยซึ่งมีแต่คนผิดคาดว่าเนไม่น่าจะใส่ชุดไทยแต่เนก็รู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากใส่ชุดไทยแต่เป็นไทยประยุกต์ยังไงให้ออกมาเป็นเรามากที่สุดประยุกต์ความเป็นไทยและผ้าไหมเหมือนของเราโดยตรงเนทได้ผ้าไหมที่ชื่อว่าอเนกจริงๆเป็นตัวอักษรของเนทกับโน้ตแบบอโนไทยกับอโนทค่าภาษาอังกฤษรวมกันเหมือนกัน5ตัว ANOTH แล้วเนทก็ร่วมวาดรูปไปด้วยตามชุดดอกไม้ตามที่เห็นลายปักตัว ANOเขาให้ไอเดียในการเปิดกว้างมากๆแบบวาดหน้านางได้เองเลยนะแล้วก็เกินหน้านางได้ด้วยเนก็เกินไปเรื่อยและทำออกมาได้พอดีจนงงหัวเราะนัดปนัดเป็นชุดไทยแบบโมเดิร์นที่คิดว่าไม่น่ามีใครเคยเห็นมาก่อนแน่ๆทุกอย่างออกมาตามความฝันเนเอาจริงๆทุกอย่างออกมาตามฝันไม่มีสะดุดเลยเพราะว่าพี่เปิ้ล Wedding Planner พี่เปิ้ลนิยดาน่ารักมากด้วยความนางเป็นแม่ก็เลยทำให้เนทนดไม่เหนื่อยมากแพลนอนาคตยังไงบ้างนดปนดต้องเก็บตังก่อนครับช่วงนี้จัดงานกันมายิ่งใหญ่พอสมควรครับคาดว่าอยากจะไปเที่ยวก่อนช่วงแรกยังไม่ได้มีแพลนอะไรมากหลังจากนั้นจะมีลูกใหม่เนทยังไม่นึกเลยค่ะแต่ตามเพื่อนไม่ทันแล้วนะคะตามเพื่อนในวงไม่ทันอะนดปนดคือเหมือนแน่เขาอยากใช้เวลาอีกสักแป๊บก่อนที่จะมีลูกอยากจะไปเที่ยวไปทำอะไรที่เขาอยากทำอีกสักนิดนึงก่อนแล้วเป็นศิลปินด้วยต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนทแต่ตื่นเต้นเหมือนกันนะย้ายเข้าไปอยู่บ้านแล้วคนหนึ่งแต่งเพลงคนหนึ่งวาดรูปจะอยู่กันยังไงสินสอดแหวนเม็ดโตไหมนดปนดแค่เขาพอใจก็โอเคแล้วครับอยากแอบเล่านะจริงๆคุณแม่เล่าจะดีมากเลยเป็นแหวนของคุณแม่ซึ่งเขาสั่งมาเมื่อ 20-30 ปีแล้วแต่ว่ามันไม่พอดีนิ้วเขาแต่เขาก็รู้สึกว่ามันสวยมากๆเนท
ทั่ววงตัวไซส์คุณแม่สั่งมานานแล้วเพราะชอบมากแล้วก็ใส่ไม่ได้เลยสั่งอีกวงหนึ่งมาที่ขนาดใหญ่กว่าแต่ไม่กล้าขายวงนี้เลยกลายเป็นว่าเก็บมาตั้งแต่ตอนนั้นใครจะรู้ว่าไซส์นี้เด็ดๆนดปนดพอถึงเวลาปุ๊บมาลองไซส์เน็กก็พอดีมากๆเลยแล้วไซส์เน็กเป็นไซส์แหวนที่ทำยากมากๆเพราะแหวนมั่นที่ใส่ทุกวันเราต้องทำขึ้นมาอีกวงลองกันหลายรอบมากก็ไม่พอดีสักทีวงนี้มันมหัศจรรย์มากพอดีภายในรอบเดียวเน็กทวิภาคมันกำหนดขึ้นมาแล้วว่าจะเป็นเน็กมีฮันนีมูนหรือยังเน็กยังไม่มีเลยค่ะแต่จบงานแต่งนี้มีไปอังกฤษกับคุณแม่ฮันนีมูนหรือเปล่านดปนดเดี๋ยวค่อยฮันนีมูนอีกทีนึงคำมั่นสัญญาที่ให้กันนดปนดผมว่าจริงๆไม่ได้พูดกันเต็มๆนะแต่เราเดาว่าด้วยความที่เราเป็นสายศิลปินคิดว่าอยู่ด้วยกันแล้วสัญญาว่าจะสร้างงานที่ดีผลิตออกมาทำให้ทุกคนรักพวกเราทั้งคู่ไปด้วยกันคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆที่ได้อยู่ด้วยกันและทำงานครีเอทใหม่ๆเน็ตขอบคุณนดนะคะที่ทำให้เน็กเป็นตัวของตัวเองจากที่เห็นเน็กในหลายๆปีก่อนความบ้าของเน็กก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความครีเอทีฟเป็นเรื่องที่ดีเน็กก็ขอบคุณที่ทำให้เราอยู่ในไดเรกชันชีวิตที่มันถูกต้องแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กันนดปนดคิดว่าถ้าเราไม่ได้เจอคู่ชีวิตคนนี้คงจะใช้ชีวิตแบบนี้ได้ยากมากๆแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จแบบนี้จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีเขา